ขออนุญาตขอโทษขออนุญาตกราบในครอบครัวนี้ซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นเลยครับไปเราต้องมาเจอกันแบบนี้ในชีวิตผมไม่เคยเจอแบบนี้เลย63ปีไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยเมื่อช่วงเวลาประมาณ4:00ที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกปฏิญญาจิรันดรรองสารวัตรสอบสวนสน.คณะยาวได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถชนมีผู้เสียชีวิตเหตุเกิดที่ถนนสุขาภิบาล5ช่วงสะพานข้ามถนนเทพรัตน์แขวงอเงินเขตสายไหมกรุงเทพจึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยอาสามูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสุขาภิบาล5บริเวณกลางสะพานข้ามถนนเทพรัตน์พบศพผู้เสียชีวิต1รายทราบชื่อต่อมาคือนางสาวเทียนพรอายุ28ปีขณะที่บริเวณด้านล่างถนนสุขาภิบาล5จากความสูงบนสะพานประมาณ10เมตรพบร่างของนายจักรพักอายุ21ปีนักศึกษาชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยชื่อดังอาการสาหัสเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลโดยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเป็นพี่น้องกันทั้ง2โดยสารมากับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda รุ่นคิกสีดำมีนายจักรพักเป็นคนขับขี่ถูกรถคู่กรณีชนเสียหายพังทั้งคันโดยในที่เกิดเหตุบนสะพานห่างออกไปประมาณ10เมตรเจ้าหน้าที่พบรถตู้คู่กรณีเป็นรถตู้ฮุนไดสีดำหมายเลขทะเบียน7999กรุงเทพมีนายสิริศักดิ์นันทเสนหรือติ๊กชิโร่นักร้องชื่อดังยืนรอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุทางบิดามารดาของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาดูที่เกิดเหตุได้เดินตรงเข้าไปขอโทษและยอมรับสารภาพผิดกับบิดามารดาของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตว่าตนเป็นผู้ขับขี่รถตู้คันดังกล่าวด้วยตนเองโดยทางมารดาของผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอยู่ในการโศกเศร้าเสียใจเข้าต่อว่าติชิโร่ว่าเหตุใดถึงขับรถเร็วทำให้ลูกสาวและลูกชายเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสทางติชิโร่ได้เดินทางเข้าไปกราบขอขมาบริเวณจุดที่พบร่างผู้เสียชีวิตซึ่งยังมีกองลิ่มเลือดอยู่บนถนนพร้อมกราบขอขมาที่ได้ทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้นไม่จบเลยนะผมขออนุญาตขอโทษขออนุญาตกราบในครอบครัวนี้ซึ่งไอ้คุณนี่เกิดขึ้นเลยครับรู้อะไรรู้มาดูอะไรอะไรอย่าเดี๋ยวครับตายไปแล้วคุณคุณจะตายคุณได้แล้วครับทำไมเราต้องมาเจอกันแบบนี้ในชีวิตผมไม่เคยเจอแบบนี้เลย63ปีไม่เคยมีอะไรแบบนี้เลยขออนุญาตนะครับเราเป็นครอบครัวที่ผมขออนุญาตจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มอบหมายให้มูลนิธิร่วมกตัญญูนำศพผู้เสียชีวิตส่งชนสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพร้อมนำตัวติ๊กชิโร่ไปสอบปากคำที่สน.คณะยาวและตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์สูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่